ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะเมื่อกี้นี่อ๋อจะปกติเนี่ยถ้าเกิดตอนพูดอยู่เนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะแท็กได้นะคะก็ไม่ได้แท็กโอกาสหน้าของเราต้องขอแท็กก่อนแล้วค่อยทักทายนะคะจะติดตามวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการเช่นเดิมนะคะก็สวัสดีค่ะคุณต้อมนะคะก็ขออนุโมทนาบุญคุณต้อมทุกบุญเลยคุณต้อมนี่โอนเงินมาทำบุญตลอดนะคะทุกครั้งทุกบุญนะก็ต้องขออภัยด้วยบางทีเนี่ยบางช่วงเนี่ยที่ได้อนุโมทนาบุญได้โพสต์เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่พอจะได้เวลาแต่บางช่วงเนี่ยพอบางทีเนี่ยอย่างเช่นการเดินทางไปทำบุญกับพระธุดงค์เนี่ยก่อนเดินทางไปเนี่ยสักวันนึงเนี่ยตอนนี้จะสามารถโพสต์ได้ละแต่พอวันเดินทางจริงเนี่ยเริ่มชุลมุนค่ะเริ่มโพสอะไรไม่ค่อยได้ละไม่มีเวลาพอวันลงงานจริงเนี่ยทำกับข้าวทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเลยใครโอนอะไรมาปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้โพสต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์นะคะที่ท่านโอนกันมาเนี่ยก็นำเข้าไปทำกิจกรรมทางพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะแล้วก็รวมไปถึงคุณฟางที่ส่งอาหารมาส่งกาแฟโอนตินมาเนี่ยเยอะมากทุกวันนี้ก็ยังถวายอยู่เลยค่ะเช้ามาเนี่ยก็จะแบบคือเราก็จะไม่ปล่อยให้มันกลายเป็นของอยู่ในวัดแล้วค้างแล้วก็ใครหยิบไปก็ได้ไม่ใช่ทุกอย่างเนี่ยก็ต้องผ่านบริหารการจัดการอย่างคุณสุนะคะคุณยายน้องเคนตะก็ส่งจานชามาเยอะมากค่ะต้องบอกตามตรงเลยนะคะพูดเตือนตามตรงเลยว่าจะอนุโมทนาบุญแต่ยังไม่ได้แกะเลยแกะเอาออกมาเรียงกันว่ามีอะไรบ้างนี่ไม่ได้แกะเลยค่ะนะคะขนาดกลับมาจากนอร์เวย์เนี่ยของที่ญาติธรรมฝากมาอะไรมาเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะเลยค่ะนะคะเพราะว่ามาถึงปุ๊บมันก็มีงานอื่นยาวมาอันแรกก็คือพ่อป่วยเลยนะโควิดพ่อป่วยแล้วก็คอร์สเข้มต่อแล้วก็อะไรต่อกันยาวเลยค่ะก็เลยต้องขออภัยสำหรับญาติธรรมที่บางทีเนี่ยมันเป็นเข้าใจแล้วว่ามันเป็นโลกยุคใหม่ที่เมื่อรับของแล้วอะไรแล้วก็ต้องอนุโมทนาบุญกันขอบคุณกันคือจะมีบุคคลในกลุ่มน้อยมากที่พอทำแล้วเนี่ยเห็นเป็นบุญแล้วก็เข้าใจในบุญแล้วก็ศรัทธาในบุญเลยเนี่ยโดยที่จิตไม่คิดอะไรอยู่เนี่ยไม่เป็นเราก็จะเป็นแล้วเอ้ยทำไมเราโอนไปอะไรเงี้ยบางทีก็ยังได้เป็นที่เฮ้ยอันนี้โอนไป 2,000 นี่โอนไป 3,000 ทำไมไม่พูดถึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็เป็นก็ต้องเข้าใจก็นะก็เลยเข้าใจท่านที่โอนมาบางทีก็จะคาใจเรื่องพวกนี้แหละค่ะจนทำให้มีความกังวลว่าเอ้ยไม่ได้อนุโมทนาบุญไม่ได้อะไรเลยไม่ได้บอกบุญสังเกตไหมคะว่าธรรมวลีอาจารย์ธรรมวลีไม่บอกบุญไม่ค่อยบอกบุญเพราะว่าเห็นคุณหมอสมชายเนี่ยบารมีมากเหลือเกินพอโพสอะไรไปเนี่ยคนเอาเงินโอนกันต่อมาที่คอมเมนต์ไม่ต้องอนุโมทนาเลยบุญมากค่ะคนขอให้ได้ทำไม่ทันก็เสียใจเรายังเป็นเราโอ้ทำไม่ทันอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราเองเนี่ยเราก็คือคาใจค่ะมันก็ทำให้เราว่าเอ้ยนี่คนนี้เขายังไม่ได้ยังไม่ได้อนุโมทนาบุญเขาเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นก็จะคาใจอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะคุณต้อมนะคะได้ทำก็สุขแล้วคุณต้อมได้ทำบุญทุกอย่างเลยนะคะที่มีบุญอะไรมาตลอดเนี่ยคุณต้อมโอนมาตลอดเลยต้องขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะนะคะวันนี้เนี่ยก็จะพูดเรื่องของบารมีเพราะว่าพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาแล้วค่ะท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยถูกพิจารณาต้องบอกว่าถูกพิจารณาเป็นท่านแรกนะคะในการฟังธรรมจากพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ทรงตรัสรู้ในวันอาสาฬหบูชาซึ่งเกิดพระสงฆ์องค์แรกของโลกขึ้นมาพระสงฆ์องค์แรกของโลกไม่ได้เป็นพระอะไรไม่ได้เป็นพระอรหันต์นะคะพระสงฆ์องค์แรกของโลกเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นพระอรหันต์
เป็นพระโสดาบันก่อนแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยอีก5องค์ตามมาเนี่ยก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันพระโสดาบันหลังจากนั้นมาเนี่ยถึงจะเป็นพระอรหันต์กันพร้อมๆกันเมื่อฟังอนัตตลักขณสูตรเรื่องราวต่างๆในพระไตรปิฎกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีคุณค่ามากทีนี้เนี่ยพอคนเข้าไม่ถึงไม่ศึกษาแล้วก็โมเมแล้วก็คิดเองอ่านนิดเดียวตีความหมายทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมีปัญหาขึ้นมาเอามติของตัวเองเนี่ยเป็นใหญ่โดยที่เราไม่รู้เลยว่าอย่างที่สมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีพูดอะไรไปเนี่ยก็อยากที่จะมีปกติก็จะมีครูบาอาจารย์ท่านเข้ามาฟังกันอยู่เสมอแล้วครูบาอาจารย์ก็จะท้วงติงบ้างว่าวันนี้ผิดวันนี้ถูกคำว่าผิดคำว่าถูกเนี่ยเพราะฉะนั้นมันต้องมีมาตรฐานไม่ได้พูดเองไม่ได้เองไม่ได้คิดเองเอามาตรฐานจากไหนมาก็ต้องดูว่างานตรงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของงานพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมาตรฐานตรงนี้เรากำลังเอามาตรฐานของพระพุทธศาสนาเป็นตัวตั้งมีกุศลมีอกุศลมีบุญมีบาปมีดีมีชั่วเราจะมาบอกว่าอาจารย์ธรรมวรีฟันธงหรือว่าใครหรืออะไรใครก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้เคยว่าใครแต่เราว่ากันด้วยเนื้อหาจริงๆตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเรามีหลักเกณฑ์ในการวัดว่าแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าดีแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าเรียกว่าชั่วไม่ใช่ว่าเกลียดใครก็คนนั้นก็ชั่วไปหมดเลยจับผิดเข้าไปหมดไม่ใช่ไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยจะเป็นบุคคลแรกที่ได้รับการพิจารณาฟังธรรมและบรรลุธรรมไม่ใช่ง่ายๆนะคะท่านติธรรมธรรมวรีจะรอดหรือเปล่าเนี่ยฝนตกถ้าไม่รอดวิ่งไปด้วยกันไปจัดต่อที่มีหลังคาไม่เป็นไรโลกนี้ไม่ได้น่ากลัวค่ะท่านติธรรมโลกนี้เรียกว่าเมื่อวานตัดสินใจกระทันหันมากพูดเหมือนกันอย่างพี่แพตตี้ทักมาว่าอาจารย์พูดก็ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คิดสรตะละเรายังไม่ได้ทำธุระตั้งหลายอย่างเราเอาแต่เรื่องส่วนรวมจนบางทีเราลืมเรื่องส่วนตัวแล้วถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่คุ้มคือร้านค้าเนี่ยที่เป็นสาขาอยู่ที่รามาเปิดเอาไว้แล้วยังไม่ได้ปิดไม่ได้มีอันนึงเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอีกอันนึงเป็นทะเบียนการค้าธรรมดาแล้วมันก็มีการจ่ายภาษีตลอดทีนี้เนี่ยมันไม่ได้มีการจ่ายภาษีเนี่ยก็เลยตัดสินใจไปทิ้งบางอย่างบ้างเพื่อทำบางอย่างบ้างแล้วก็ไปแล้วก็ไปเอาโต๊ะเนี้ยใช้ตั้งแต่เรียนปริญญาตั้งแต่เรียนม.1จนถึงปริญญาโทเลยนะคะตอนปริญญาเอกแทบจะไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ามาติดโควิดอยู่ที่นี่นะมาติดสถานการณ์โควิดอยู่ที่นี่ก็เลยไม่ได้ใช้ตอนนี้คอมพิวเตอร์มีปัญหาเพราะว่าไม่ได้เปิดมาเป็นหลายปีเป็น2ปีอ่ะทิ้งไว้ที่ห้องทำงานที่บ้านแล้วก็ไม่ได้ใช้เมื่อวานไปกลับออกมาเมื่อตอนเช้าเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านอาจารย์มหาลำพันธ์ก็เมตตาต่อคอมพิวเตอร์ให้แต่ใช้ไม่ได้ไฟมันไม่เข้ายังไงก็ไม่รู้ค่ะก็เลยเดี๋ยวคงจะต้องให้ช่างมาดูแล้วก็ของใช้ทุกอย่างเนี่ยจะพยายามเอาของที่มีอยู่มาใช้เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนแบบติดสวยงามมากต้องของที่ดีต้องแบบต้องมันซื้อใหม่อ่ะขนาดถวายของแม่ชีสมัยก่อนนะคะนี่คือเรื่องจริงถวายของแม่ชีเนี่ยห่อกระดาษสีขาวโบสีชมพูโบสีขาวของในแบบตะกร้าชมพูตะกร้าขาวนะถวายของแม่ชีซื้อของใส่ให้อย่างสวยงามเลยหมดเยอะมากในการทำบุญแต่ละครั้งกับเรื่องฟุ่มเฟือยการประดับตกแต่งที่มันบานีดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็กลับมาดูตัวเองว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปเยอะเนี่ยสำนักงานวัดภูจวงและศูนย์ประสานงานจิตอาสาเพื่อมวลชนร่วมด้วยช่วยกันที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยครั้งแรกก็จะบิวอินจะเฮ้ย
ทำไมเราคุณหมอก็พยายามที่จะประหยัดสวัสดีค่ะคุณตุ้ยกำลังพูดถึงเรื่องสำนักงานคุณหมอก็พยายามที่จะประหยัดให้ทุกคนเห็นว่าการใช้ของให้มันมีคุณค่าเป็นยังไงคุณหมอก็เป็นต้นแบบอยู่ใช้ของที่คนให้มาอะไรเงี้ยเราก็เลยพระอาจารย์ก็เป็นนะคือเรามีบุญอยู่อย่างนึงที่เราเจอครูบาอาจารย์เจอคนที่เราอยู่ใกล้ๆเนี่ยเป็นแบบนี้เราก็เลยเอาของที่มันใช้แล้วอะมาทำให้เกิดประโยชน์ถ้าใครจะว่ายังไงมันก็เรื่องของเขาแต่เราเนี่ยภูมิใจในการตัดสินใจของเราไม่ได้ภูมิใจในของที่ใช้นะภูมิใจในการตัดสินใจว่าเราตัดสินใจแบบนี้แหละเอาของเก่าเดี๋ยวจะหาของที่มันมีประโยชน์ที่พอใช้ได้เนี่ยเอามาดัดแปลงมาปรับมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานให้มันสมกับเป็นสำนักงานบุญไม่ใช่เราทำเพื่อที่จะสร้างฉากสร้างภาพขึ้นมาแบบนั้นก็เดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรที่ว่าเอามาใช้ได้บ้างนะคะก็มีโต๊ะมันมีโต๊ะหมู่ไม้อยู่เห็นอยู่ไหนจะหาว่าตั้งครั้งแรกแล้วคิดไว้เฮ้ยเดี๋ยวเราจะซื้อโซฟาสีชมพูดีไหมสวัสดีค่ะพี่วันชัยนะคะเราจะซื้อโซฟาสีชมพูดีไหมเอ้ยอดทนต่อกิเลสในหัวใจที่มันอยากจะทำซื้อโซฟาดีกว่าถึงเวลาได้นั่งอ่านหนังสือสบายๆให้กิเลสตัวเองโต๊ะที่เขียนหนังสือที่บ้านก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดแหละก็ยังได้กลับเรียนพระอาจารย์ไปหนังสือเรียนตั้งแต่สมัยปริญญาตรีแล้วก็ซื้อเยอะมากนะคะก็กลับเรียนท่านไปว่าพระอาจารย์ถ้าเกิดหนูชีวิตหาไม่แล้วคือตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เอามาไว้ที่วัดเนี่ยก็คือถวายวัดหนังสือทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องคืนให้ใครถวายวัดเลยเพราะว่าคนที่บ้านอ่านไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเป็นหนังสือธรรมะทั้งหมดเลยมีหนังสืออีกห้องนึงค่ะคนมาจากที่บ้านก็เลยขอพระอาจารย์สงวนสิทธิ์เอาไว้ในส่วนหนึ่งไม่ให้ไปเป็นสาธารณะตอนนี้เพราะว่าถ้ามันปนกันไปหมดเดี๋ยวปัญหาไม่เจอเพราะตอนนี้ยังเรียนอยู่ยังต้องใช้แบบนั้นก็มีหนังสืออีกส่วนหนึ่งอีกหนึ่งห้องเลยค่ะใหญ่ๆหนังสือที่ขนมาจากที่บ้านแล้วตอนนี้ก็เครื่องใช้สำนักงานบางอย่างก็ขนมาที่สำนักงานของวัดแหละนะคะก็แทบจะไม่เหลืออะไรแล้วค่ะมอลีตอนนี้เหลือแต่เสื้อผ้านี่ยังไม่ได้บริจาคแต่ก็บริจาคไปเยอะอยู่นะบริจาคไปเยอะอยู่มีหลายคนบอกว่าอาจารย์จองไว้ก่อนนะถ้าอาจารย์เป็นอะไรไปอาจารย์ทำให้นายกรรมไว้ให้พี่ด้วยนะบางคนบอกผ้าถุงเยอะผ้าถุงสวยๆเยอะนะเมื่อก่อนคิดอย่างนี้ที่ไปซื้อเนี่ยคือคิดอย่างนี้ว่าเฮ้ยผมอยู่เป็นนานๆเนี่ยแล้วมันมีราคาวันที่เราตายเนี่ยก็ผนึกเลยแจกของเราที่ระลึกอะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อไว้ก็พยายามที่จะหัดนุ่งเองโดยที่ไม่ต้องทำสำเร็จเพราะว่าตัวเราเล็กถ้าเราทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยคนอื่นใส่กับเราไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะตัวลำตัวเล็กนะคะเป็นคนลำตัวไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่แล้วคนที่ใส่พวกนี้จะเป็นคนมีอายุคนมีอายุส่วนใหญ่ก็จะตัวใหญ่นิดนึงก็จะใส่กับเราไม่ได้คนที่ใส่กับเราได้ก็จะเป็นวัยรุ่นแต่วัยรุ่นก็ไม่ใส่กับเราเพราะว่าวัยรุ่นเขาไม่ชอบใส่เสื้อผ้าพวกนี้ นี่คือปัญหานะคะจริยธรรมพรุ่งนี้วันนี้เป็นวันโกนค่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะนิมนต์น้องสามเณรวันนี้พอดีพระคุณเจ้าติดนิมนต์แต่ว่าท่านรับกิจนิมนต์ไปงานศพค่ะทางน่าจะเป็นทางชาญชัยการไฟฟ้าซึ่งจะมีการทางวัดนี้นั่งฝักก็ตอนนี้สถานีวิทยุทั่วไปก็เปิดอยู่ด้วยนะคะก็จะมีการชาปนกิจศพก็เลยเชิญท่านเจ้าคณะอำเภอไปแล้วก็พระในวัดไปไม่แน่ใจว่าชาปนกิจหรือเปล่านะขออภัยค่ะเดี๋ยวข้อมูลผิดพลาดนะคะก็เลยกราบนิมนต์พระอาจารย์ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยวันนี้ขอโอกาสให้ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้านันเนี่ยได้ถวายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยคือน้องสามเณรแจ้งน้องสามเณรไปแล้วว่าวันนี้ตอนเพลเนี่ยขอกรณีพิเศษเพราะน้องเนรหยุดเรียนจะถวายคือทุกครั้งที่เป็นวันโกนเนี่ยอยากจะทำอะไรพิเศษให้กับน้องเนรเพราะว่าการให้กำลังใจกันเนี่ยมันมีคุณค่านะการบั่นทอนใจกันเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เลยคนเราบางทีเกิดมาเนี่ยอุปนิสัยชอบบั่นทอนความรู้สึกของคนอื่นทั้งที่เขาอยู่ของเขาดีๆอยู่แล้วอะ
เราถ้าเราช่วยอะไรให้เขาดีขึ้นกว่าเดิมไม่ได้เนี่ยเราอย่าไปบั่นทอนเขาสิ่งนี้ท่านอาจารย์สนิทศรีสำแดงเนี่ยสอนมาแล้วก็ให้เราเนี่ยทำตามแล้วตัวเองก็ยึดเป็นหลักในการทำแบบนี้มาตลอดว่าเมื่อใดที่เราไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคนอื่นได้เราอย่าไปทำลายที่พึ่งของเขาคือเขามั่นใจอะไรอยู่เนี่ยเขามีความสุขอยู่กับสิ่งนั้นให้เขามีความสุขไปก่อนจนกว่าคุณจะหาสิ่งที่มันมีความสุขมากกว่านั้นให้กับเขาคุณค่อยหยิบยื่นแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถที่จะหาความสุขที่มันดีมากกว่านั้นให้กับเขาได้เนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะบอกว่าสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอันนู้นไม่ดีไปบอกว่าไม่ดีอย่างตัวเองเนี่ยมั่นใจเลยว่าถ้าใครที่คบกันจริงๆนะคะเอาแบบไม่ต้องเจอกัน Facebook Messenger อะไรแบบนี้ไม่เอาเอาแบบคนที่คุ้นเคยกันจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยจะรู้ว่าอาจารย์ธรรมวลีไม่เคยที่จะไปนั่งดูถูกหรือจะนั่งเบียดเบียนหรือจะทำให้คนอื่นเสียกำลังใจพี่ต๋อมมาพอดีพี่ต๋อมยืนยันหน่อยหรือว่าโดนบ่อยไม่เคยที่จะไปดูถูกคนที่อยู่ด้วยกันแล้วไม่เคยที่จะไปขัดกำลังใจมีแต่คอยให้กำลังใจคนที่อยู่ด้วยกันไม่เคยที่จะไปกดข่มไปพูดสั่งสอนถ้าเกิดเขาไม่ต้องการนะคะถ้าเกิดเขาต้องการมีอะไรบอกด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็จะพูดอยู่ว่าเราทำแบบนี้เพราะอะไรปกติเนี่ยถ้าเกิดคนที่บอกว่ามีอะไรให้บอกด้วยนะเนี่ยเมื่อตัวเองทำอะไรเนี่ยก็จะบอกเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำแบบนี้ทำไมเราถึงทำแบบนี้เหตุผลคนเราเนี่ยที่ทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นยืนยันแหละคะพี่ต๋อมขอบคุณค่ะต้องคนรู้จักกันจริงๆอ่ะไอคนที่ไม่รู้จักแล้วมาพูดถึงเนี่ยบางทีมันก็นะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอ่ะเจอกันแค่ใน Facebook แล้วมาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยบางทีมันก็บาปกรรมไม่รู้ตัวแบบนั้นสงสารนะคะทีนี้สงสารจิตใจของเขานะคะตรงนั้นต้องรู้จักกันจริงๆคบกันจริงๆแล้วคุยกันจริงๆเคยคุยกันจริงๆเจอตัวตนกันจริงๆแล้วกินแล้วนอนอยู่ด้วยกันจริงๆตื่นมาเจอกันใครมีอุปนิสัยเป็นยังไงก่อนนอนเราดูแลกันยังไงอย่างนี้ดีกว่าแล้วค่อยมาคุยกันอย่าเพิ่งไปวิพากษ์วิจารณ์อย่าเพิ่งไปสรุปคนอื่นเขาจากความคิดจากสิ่งที่ตัวเองเคยเป็นตัวเองเคยเป็นยังไงมาก่อนแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเป็นเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ได้บาปกรรมโดยที่ไม่รู้ตัวแบบนั้นนะคะมู่พรุ่งนี้เนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่าท่านอัญญาโกธัญญะเนี่ยเป็นสาวกองค์แรกของโลกที่บรรลุโสดาบันคือฟังธรรมแล้วบรรลุทีนี้เนี่ยเมื่อวานซืนก็มีญาติธรรมคุยโทรศัพท์คุยกันนะคะอยู่ทางต่างประเทศนะไม่รู้ฟังหรือเปล่าวันนี้อยู่ออสเตรเลียอยู่ต่างประเทศก็โทรมาคุยเป็นนักปฏิบัติคนนึงเลยนะถือว่าบุญสัมพันธ์กันมากเพราะว่าเขาโทรมาทีไรจังหวะที่เราว่างอ่ะทุกทีเนี่ยบางทีบางท่านเนี่ยตอนนี้อีกท่านนึงยังไม่ได้คุยกันสักทีนึงทั้งที่นัดกันไว้ตลอดแต่ท่านเนี้ยติดต่อมาอาจารย์คะชื่อนี้นะคะอาจารย์พอมีเวลาคุยด้วยไหมอ่ะได้ค่ะพอนี้มีเวลาพอดีบางทีขับรถเนี่ยมันก็สามารถคุยได้เพราะว่าใช้เสียงแฮนด์ฟรีก็คุยกันเหมือนคุยปกติบนรถนี่แหละก็คุยได้นานยิ่งขับรถยาวๆเนี่ยยิ่งคุยได้นานเลยเขาก็จะเจอตอนช่วงที่เราจะขับรถทุกทีเลยก็เลยคุยได้เขาบอกว่ามีคำถามว่าอาจารย์มีเพื่อนอยู่คนนึงซึ่งสนิทกันมากเลยเพื่อนคนนี้เขาบอกว่าการนั่งสมาธิเนี่ยไม่มีความจำเป็นให้ฟังอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ศึกษาพระไตรปิฎกแต่เขาเนี่ยศึกษาพระไตรปิฎกอย่างนั้นก็เลยบอกว่าบางทีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราถ้ามันคุยกันแล้วมันไม่รู้เรื่องวางเลยเพราะว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันมีเวลาจำกัดเขาบอกว่าไม่ควรที่จะนั่งสมาธิคือเขายังไม่รู้เลยว่าเขาเองเนี่ยเขาควรจะนั่งหรือเขาไม่ควรนั่ง
ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาควรนั่งหรือเขาไม่ควรนั่งเนี่ยต้องดูบารมีท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยที่ท่านฟังแล้วบรรลุเลยเนี่ยท่านทำฌานมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันมีข้อมูลของการปฏิบัติเนี่ยทั้งหมดเลยเพียงแค่มันไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลเฉยเมื่อมันไม่ได้เรียบเรียงข้อมูลเนี่ยมันเกิดความไม่เข้าใจแต่วันหนึ่งท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยได้รับคำแนะนำจากพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เข้าใจอยู่เนี่ยมันเรียบเรียงแล้วท่านอัญญาโกฏัญญะก็พิจารณาตามสมาธิที่มันมีอยู่ในขณะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นฤาษีมีสมาธิดีสมาธิที่น้อมตามไปในวิปัสสนาญาณมันก็เกิดการบรรลุธรรมได้แล้วเราล่ะเรามีตรงนี้ขนาดไหนเราน้อมไปขันห้ารู้จักหรือยังบอกว่าจะฟังแล้วบรรลุธรรมเนี่ยขันห้าเองเนี่ยรู้จักหรือยังขันห้ายังไม่รู้จักเลยแล้วจะบรรลุธรรมได้ยังไงเพราะการบรรลุธรรมเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการพิจารณาขันห้าแล้วเกิดความเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคือพระไตรลักษณ์ตามความเป็นจริงมันถึงจะเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมานะคะต้องดูกลไกหลายอย่างแต่บางทีเนี่ยบางคนไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจในพุทธศาสนาพูดเป็นตุเป็นตะเป็นอะไรต่ออะไรมันดูแล้วบางทีเนี่ยคนบางคนควรถอยออกเลยนะคะตัวเองตอนนี้ก็คิดอยู่เหมือนกันว่าคนบางคนควรห่างนะควรไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งเข้าไปข้องเกี่ยวเพราะว่ายิ่งข้องเกี่ยวมากยิ่งมีแต่เสียกับเสียแทนที่มันจะได้นะมันมีแต่เสียกับเสียมันไม่คุ้มค่าของการสร้างความดีทีนี้วันนี้ก็เลยมาพูดถึงสิ่งที่ท่านอัญญาโกฏัญญะมีแล้วก็พูดถึงพระพุทธเจ้ามีนะคะขออนุญาตหยิบนาฬิกาก่อนลืมค่ะนาฬิกาเมื่อคืนกลับมาเที่ยงคืนกว่าค่ะกลับมาถึงที่วัดภูจวงเนี่ยประมาณ3 ทุ่มฟังรายการพระอาจารย์ทางสถานีวิทยุทางรถในรถมาแล้วก็เอาของลงแล้วก็ไปส่งน้องชายเขาก็ทำนู่นทำนี่ของเขาต้องเตรียมตัวร้านขายก๋วยเตี๋ยวอะค่ะเราก็ภูมิใจในตัวเราไม่รวยหรอกแต่เราภูมิใจค่ะนะคะก็น้องก็ขายก๋วยเตี๋ยวก็ทีนี้ก็เลยไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกค่ะแต่อยู่เป็นเพื่อนมันดึกไงพาน้องไปเขตราชเทวีพากลับมาที่บ้านอะไรกันอย่างเงี้ยเราก็ทําธุระของเราตามอัตภาพอ่ะแล้วก็เลยมานั่งที่บ้านแม่ก็เลยเอาเก้าอี้ที่แม่นั่งประจําอ่ะค่ะเก้าอี้ตัวใหญ่ๆครั้งที่แล้วเอามาไม่ได้เอามาให้แม่นั่งแม่จะได้นั่งแบบสบายๆที่เก้าอี้ที่เคยนั่งค่ะโต๊ะเป็นคล้ายๆโซฟาพิงใหญ่ๆก็ขนกลับมาด้วยแม่ก็ชอบใจก็เลยมานั่งคุยกันก็เลยเห็นเค้ากําลังคุยกันมีความสุขดีอ่ะเราก็เลยอยู่ด้วยก็เลยกว่าจะออกมาจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าเกือบเที่ยงคืนกลับเข้ามานะคะก็วันนี้ก็เลยตั้งใจว่าจะนำเรื่องของบารมี10เคยได้ยินคำว่ามารไม่มีบารมีไม่เกิดไหมคะมารไม่มีบารมีไม่เกิดคือมารเนี่ยเป็นลักษณะของผู้ที่ขัดขวางความสุขของคนอื่นเราจะเห็นได้จากในสมัยพุทธกาลตั้งแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้แล้วก็มีมารมาขัดขวางพระพุทธเจ้าไว้พระพุทธเจ้าก็สามารถชนะมารนั้นด้วยบารมี10มารก็คือถ้าว่าโดยบุคธรรมาธิฐานเรียกธรรมาธิฐานมารก็คือกิเลสส่วนบารมี10ทัศน์ที่เป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเนี่ยก็คือพละกำลังที่เราเนี่ยสร้างบารมีมาเต็มนั่นเองแต่ถ้าว่าโดยบุคลาธิฐานเนี่ยมารก็มีตัวตนเป็นมารจริงๆแล้วก็ส่วนมีพระแม่ธรณีเนี่ยบีบมวยผมก็คือพระแม่ธรณีก็คือความดีที่ทำในโลก3 โลกเนี่ยที่เราสร้างเอาไว้เนี่ยมันรวมเป็นพลัง
เป็นหนึ่งเดียวแล้วก็จัดการกับกิเลสมารหรือมารที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยให้มันพ่ายแพ้ไปอันเนี้ยบารมีทั้งหมดมีอยู่10ทัศเนี่ยต้องเต็มถ้าบารมี10ทัศเนี่ยไม่เต็มเนี่ยเราจะดูไม่ยากคนที่บารมีไม่เต็มเนี่ยหรือบารมีด้านไหนเยอะเนี่ยจะดูไม่ยากอย่างเช่นคนที่ทานบารมีเต็มคนที่ทานบารมีเต็มเนี่ยจะไม่อดอยากไม่อดไปอยู่ที่อดก็ยังไม่อดบารมีเต็มไปที่ไหนเนี่ยอย่างพระศิวลีไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหอุดมสมบูรณ์ค่ะคือไปที่ไหนเนี่ยทำให้คนที่อยู่รอบๆเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอ่ะด้วยบารมีที่มีอยู่ไปที่ไหนก็ไม่อดไม่อยากไม่ลำบากไม่ยากจนอ่ะอาศัยบารมีของพระศิวลีคือผู้ที่มีบารมีเต็มด้านไหนเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นในด้านนั้นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบารมีอื่นก็มีเต็มเหมือนกันแต่มันไม่เด่นบารมีอื่นเนี่ยมีแต่ไม่เด่นแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีบารมีที่เด่นคนละเรื่องกันอย่างบางคนเนี่ยเขามีความโดดเด่นกันในเรื่องของขันติความอดทนบางคนก็มีความโดดเด่นในเรื่องของความเมตตาเพราะฉะนั้นทุกคนมีความดีที่แตกต่างสิ่งที่มันยากของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณเคยยอมรับความดีของคนอื่นเขาบ้างหรือเปล่าความดีที่เป็นความดีของเขาอะโดยที่ไม่ต้องเอาตัวเองไปเปรียบเทียบแล้วไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นเขาเลยมองคนอื่นเขาด้วยหัวใจที่เมตตาเนี่ยเคยไหมการที่เรายังด่ายังว่าคนอื่นพูดถึงคนอื่นในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันกำลังแสดงออกถึงความขาดความเมตตาแล้วก็ก้าวร้าวที่ธรรมวลีพูดอยู่ตรงนี้เป็นรายการธรรมะถ้าไม่พูดแบบนี้ก็ไม่รู้จะจัดรายการยังไงแล้วจัดไม่เป็นแล้วเพราะว่ารายการมันต้องพูดแบบนี้มันเป็นงานจะบอกว่าเอ้ยไม่พูดดีอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะมันเป็นรายการธรรมะมันต้องเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาพูดถ้าไม่เอาธรรมะมาพูดแล้วจะพูดอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรละไปวิพากษ์วิจารณ์ไปด่าคนนู้นด่าคนนี้เป็นนักข่าวไปแย่งงานนักข่าวเขาอีกไปพูดเรื่องทั่วไปของชาวบ้านชาวเมืองเขาแล้วเอามาพูดก็ไม่ใช่งานธรรมวลีงานธรรมวลีคืองานที่จะนำธรรมะที่มีอยู่จริงมาใช้ได้จริง ทีนี้เนี่ยคนที่ขาดทานบารมีก็คือคนที่อัตคัดคนที่ขัดสนสวัสดีค่ะคุณอ้อยอันเนี้ยบารมีทางนี้ทำมาน้อยและอีกอย่างหนึ่งคนที่มีบารมีทางนี้ที่เห็นได้ชัดที่สุดและง่ายที่สุดคือจิตที่เสียสละคนที่บารมีทางนี้เต็มเนี่ยจะไม่คล้องกับวัตถุไม่คล้องกับวัตถุค่ะเพราะว่าบารมีที่เต็มเนี่ยแม้ขนาดอวัยวะขนาดชีวิตเนี่ยเขาสละได้เนี่ยแค่วัตถุเนี่ยจิ๊บเพราะฉะนั้นคนที่มีทานบารมีเต็มเนี่ยจะไม่ค่อยหวงแหนไม่ค่อยทุกข์กับเรื่องราวพวกนี้แต่ธรรมวลีเนี่ยต้องบอกว่าก็ไม่ได้เต็มนะบางทีก็เสียดายแต่ว่าหัดสร้างบางทีเนี่ยคนขออะไรเรามาเนี่ยเราก็ให้นะเพื่อเอาไปลึกๆอยู่ก็อยากได้อยู่นะอะไรเงี้ยแต่ก็ฝึกให้ไปจนเดี๋ยวนี้เนี่ยสบายค่ะมันเหมือนกับบางสิ่งบางอย่างอยากได้ด้วยซ้ำนะใจมันมองว่าอยากได้แต่คนอื่นจะเอาไปปุ๊บก็ให้ได้เลยให้ได้หมดทุกอย่างจะเริ่มจะเป็นแบบพระเวสสันดรอีกต่างหากถ้าเกิดว่าคิดอยู่ในใจนะว่าถ้าเรามีลูกหรือเรามีสามีเนี่ยเฮ้ยเราจะสามารถเสียสละได้หรือเปล่าคิดถึงขนาดนั้นด้วยซ้ำนะว่ามันไม่น่ายากนะถ้าจะสละอะไรอย่างเงี้ยเกิดเราชอบใครสักคนนึงแล้วคนมาขอเราอะไรอย่างเงี้ยนี่พอดีมันนานไปแล้วถึงวัยนี้มันไม่น่าจะใช่แล้วแต่พูดถึงสมัยก่อนนะถ้าใครชอบสักคนนึงเรายกให้ไปเลยมันก็เป็นบุญนะเนี่ยคือการสละจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่นในความรักต่างๆมันต้องฝึกค่ะเมื่อบารมีตรงนี้มันเต็มเนี่ยความหวงแหนความ
ความตนีเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุบุคคลทุกอย่างหมดเลยชื่อเสียงเกียรติยศที่เราหวงแหนอยู่เนี่ยความตนีมัจฉริยะมัจฉริยะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่5อย่างไม่มีเลยไม่มีหวงแหนตระกูลโอ้ยผู้ชายคนเนี้ยจนบ้านเรารวยไม่สมกันของตระกูลแหละต้องให้ตระกูลรวยเหมือนกันคนเหมือนกันบางทีเราไม่รู้หรอกว่าคนจนคนหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะมาเพิ่มสมบัติให้กับบ้านเราได้อีกเยอะแยะถ้าเขามีความสามารถอย่างนั้นคือเราไม่สามารถที่จะดูถูกคนได้อะจากการมองเห็นสิ่งแรกที่พุทธบริษัทไม่ควรมีเพราะว่าหลักธรรมหลายข้อสอนให้เราเมตตาคือการดูถูกคนกันเองการหัวเราะเยาะเย้ยคนอื่นแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยจัดรายการหรือพูดในช่วงคอร์สเข้มเดี๋ยวพรุ่งนี้วันอาสาฬหบูชาแล้ววันเข้าพรรษาก็จะเป็นคอร์สเข้มแล้วพูดอยู่เสมอว่าเมื่อใดที่เราเห็นคนที่เขามีกิเลสอยู่ยิ่งเขาทำผิดการที่คุณไปพูดเยาะเย้ยถากถางเขาสมน้ำหน้าเขาหรือดูถูกเขาหรืออะไรแบบเนี้ยหัวเราะเยาะเดี๋ยวนี้ในภาษา Facebook เขาก็จะมีตัวหัวเราะฮ่าๆอะไรขำคนที่เขามีกิเลสมันคือความก้าวร้าวนะเขาไม่รู้เขาถึงทำแบบนั้นแต่ถ้าคุณรู้จริงคุณจะไม่เยาะเย้ยคนที่เขาทำผิดคุณจะต้องเมตตาแล้วคุณจะต้องคอยว่าถ้าคุณมีโอกาสตรงไหนคุณจะบอกเขาถ้าคุณเป็นคนกล้าคุณต้องพูดกับเขาตรงๆการลอบกัดการพูดลับหลังการพูดกันแนะกันแหนไม่อยู่ในหมู่ของบัณฑิตบัณฑิตเขาจะไม่คบคนพวกนี้ค่ะเขาจะห่างตัวเองก็เหมือนกันก็ขอประกาศห่างจากคนแบบนี้นะคะต้องบอกไว้เลยว่าเสียเวลามากเสียเวลาในการคบล่วงหน้าด้วยซ้ำแต่ก็ดีที่ได้เรียนรู้แบบนี้ก็ต้องขอประกาศเลยว่าขอห่างนะคะเพราะว่าเสียเวลาค่ะเดินหน้าเลยตอนนี้คิดว่าตัวเองจะต้องทำอะไรก็จะทำสิ่งนั้นต้องทำแบบนั้นนะคะทานบารมีเนี่ยจะทำให้จิตใจของคนคนนั้นน่ะไม่ห่วงอย่างพระเวสสันดรนะคะพระเวสสันดรเนี่ยก็จะสละตั้งแต่ทานเป็นวัตถุเป็นชีวิตช้างเผือกอะไรเงี้ยสละลูกสละมเหสีหรือในชาติอื่นๆที่เป็นทำทานบารมีเนี่ยก็ต้องบอกว่าจิตเนี่ยมันต้องไม่ผูกพันอ่ะมันสละออกจากสิ่งนั้นมันเพื่อที่จะฝึกว่าเออใครอยากได้อะไรเออเอาเลยเอาเลยแล้วใจมันสบายนะสละแล้วใจสบายนะไม่ใช่ฉันให้แกไปเท่านี้แกไม่เห็นบุญคุณของฉันให้อะไรใครไปแล้วก็พยายามที่จะไปเป็นเจ้าชีวิตเขาอย่างเงี้ยซื้อเขาด้วยเงินพยายามที่ใช้เงินซื้อคนแต่เงินก็ซื้อคนได้จริงๆหลายคนก็ถูกเงินซื้อเป็นแบบนั้นก็มีคือความดีที่มีอยู่ก็หายไปเพราะถูกเงินเนี่ยซื้อก็เป็นเรื่องของกิเลสตัวไหนเป็นเรื่องของกามกามคุณตราบใดที่เรายังติดข้องอยู่ในกามคุณคือความสุขทางกายลิ้นหูจมูกที่เราต้องการรับแต่สิ่งดีๆเนี่ยพอมีใครที่เขาให้เงินเราแล้วเงินเนี่ยมันสามารถที่จะไปซื้อความสุขที่เราต้องการได้เราจึงเป็นทาสของเขาเพราะเขาสามารถให้ในสิ่งที่เราปรารถนาได้เพราะถ้าเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อขนมอร่อยๆซื้อกับข้าวซื้อเสื้อผ้าซื้อบ้านซื้อรถได้เราจึงเป็นทาสของเงินคนที่เป็นทาสของเงินก็คือเป็นทาสของกามนั่นเองบางคนยอมขโมยยอมปล้นยอมฆ่ายอมอะไรทุกอย่างเพื่อที่ให้ได้มาซึ่งรสชาติของกามกินดีๆเห็นคนอื่นเขากินดีๆกันอ่ะเอ้าทำไมคุณไม่เรียนหนังสือให้สูงๆทำไมคุณไม่ขยันทำไมคุณไม่ทำงานทำไมคุณไม่อดทนคุณจะได้ทำงานตำแหน่งดีๆคุณจะได้มีเงินซื้อหรือถ้าคุณเป็นคนดีจริงๆอย่าง
พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่ะบางท่านน่ะเรียนไม่จบป.4ด้วยซ้ำบางท่านเรียนไม่จบป.4ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของที่คนมาถวายด้วยความยินดีแล้วก็เต็มใจเนี่ยมันล้นหลามเหลือเกินมันมาจากที่ไหนมันมาจากความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เงินอย่างเดียวหรอกที่จะซื้อของกินดีอยู่ดีได้แต่คนที่ทำความดีเนี่ยก็สามารถที่จะได้ของดีๆได้แต่คุณทำให้มันเกิดขึ้นตรงนั้นหรือยังบางทีเราอยากจะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นเนี่ยเรากลับไปทำลายความดีของคนอื่นเขาเรากลับเป็นคนชั่วกว่านั้นไปอีกแทนที่ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะอยู่แล้วนะเราเดินไปทำลายความดีของคนอื่นเขาเราก็ยิ่งลดตัวลงไปหนักไปใหญ่หนักไปใหญ่ทางโลกเนี่ยอาจจะเป็นชั่ววูบชั่วครั้งชั่วคราวหรือช่วงปีช่วง2ปีในสิ่งที่เราพูดในสิ่งที่เราทำหรือเรามีเงินเนี่ยมันอาจจะซื้อคนบางกลุ่มได้ทำลายคนบางกลุ่มได้แต่ว่าไอ้ความดีที่มันอยู่ในใจนะที่เรียกว่าวิบากกรรมเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนนะเงินไม่ได้ซื้อนรกซื้อสวรรค์ได้วันหนึ่งที่กรรมตามสนองคุณจะรู้สึกมันจะรู้สึกมันไม่ได้ช่วยได้ตลอดไปอาจจะมีอำนาจอาจจะมีเสียงดังอาจจะมี power เพราะเงินแล้วพูดอะไรผิดๆคนก็ยังออกันอยู่เป็นไปได้แต่กรรมมันมีจริงอันนี้น่ากลัวนะคะท่านจำบารมีอันแรกเนี่ยอันเนี้ยท่านอัญญาโกฏัญญะท่านมีแล้วเราล่ะเราบอกว่าเราแค่ฟังธรรมแล้วรู้เรื่องแล้วเรามีขนาดไหนท่านอัญญาโกฏัญญะเนี่ยมีการสละแบบว่าไม่ยึดอะไม่ยึดในวัตถุแล้วอะแต่ว่าผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็ไม่ถึงขนาดกับสละอวัยวะแล้วก็ไม่ถึงขนาดสละชีวิตนะคะจิตใจเนี่ยประมาณสละวัตถุได้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วบารมีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10คือ1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมีนะคะ6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิฐานบารมี9เมตตาบารมีแล้วก็10อุเบกขาบารมีบารมี10เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสะสมจนเต็มเราสะสมจนเต็มก็สามารถที่จะอยู่ในข่ายพยานพระพุทธเจ้าก็จะทรงมองเห็นแล้วก็จะโปรดเราได้คือพื้นฐานพออ่ะเหมือนกับนักเรียนแพทย์อ่ะอย่างนักเรียนแพทย์เนี่ยที่เขาไปฝึกเขาเรียกว่าแพทย์อะไรนะอยู่ดีก็ลืมไปฝึกที่จบแล้วนะคะต้องลงไปอยู่ตามโรงพยาบาลยิ่งมีเคสของคนป่วยเยอะๆคนป่วยยิ่งเยอะเท่าไหร่แพทย์ยิ่งเก่งยิ่งมีเครื่องมือบางทีแบบว่าเคสเยอะจริงแต่ว่าเครื่องมือมันน้อยอ่ะมันก็รักษาไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเครื่องมือก็ดีอย่างไปโรงพยาบาลรามาต้องขออภัยยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าตัวเองใช้ชีวิตอยู่กับโรงพยาบาลรามาตั้งแต่เกิดเลย 2-3 ขวบแม่ก็ขายก๋วยเตี๋ยวที่นั่นแล้วอะไรเงี้ยอยู่ที่นั่นวิ่งเล่นที่นั่นตั้งแต่เป็นทรายอ่ะจนนี้เป็นตึกจนหมดแล้วอ่ะใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเป็นเด็กที่นั่นนะคะโรงพยาบาลรามาเนี่ยคุณหมอเนี่ยหรือนักศึกษาแพทย์เนี่ยจะเก่งมากเพราะว่าเครื่องมือทันสมัยแล้วก็ต้องบอกว่าคุณหมอเองเนี่ยเคสเยอะหูวันๆนึงคนไข้แบบเยอะมากเป็นพันเก่งเพราะว่าคนไข้เนี่ยเยอะแล้วเครื่องมือก็ทันสมัยผู้ที่สร้างบารมีก็เหมือนกันจะเก่งก็ต่อเมื่อ1มารเยอะคนไข้เนี่ยเปรียบเสมือนกับมารนั่นแหละนะฮะแบบมารเยอะมารมันเยอะเนี่ยก็คือคนที่มีกิเลสเข้ามามันเยอะเข้ามาให้เราเนี่ยฝึกฝนให้เรามาผจญเพลิงผจญภัยกับเขา
แต่ว่าถ้าบารมีเราน้อยบารมีคือเครื่องมือถ้าบารมีเราน้อยเนี่ยเราก็แพ้มันแพ้มันเป็นทุกข์กับกิเลสของคนอื่นแต่ถ้าเกิดบารมีเราเยอะเหมือนกับแพทย์ที่มีเครื่องมือเยอะๆเครื่องมือดีๆโอ้โหตรวจทุกอย่างเจอหมดเลยอย่างยกตัวอย่างเช่นป๋าเนี่ยถ้าไม่ได้โรงพยาบาลรามาเนี่ยโอ้โหไม่น่ารอดไปนานแล้วนะคะหลายครั้งมากที่แบบเฉียวไปเฉียวมาแล้วก็อันตรายมากเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งโซเดียมต่ำค่ะโซเดียมต่ำแกก็แบบเพ้อเลยนะเพ้อสาวมือสาวเหมือนกับคนที่จะตายอ่ะแล้วพอเราพาป๋าไปโรงพยาบาลมาคุณหมอเขาตรวจว่าโซเดียมต่ำก็จึงให้โซเดียมคือเกลือแร่ทานก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนึกถึงคนแก่หลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่ได้ตรวจดูโซเดียมแล้วก็เพ้อแบบนั้นอ่ะแล้วก็เสียชีวิตนึกเลยนะคะโอ้โหมันเราไม่รู้เลยนะว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรแต่ถ้าเกิดเครื่องมือมันทันสมัยอ่ะมันก็ช่วยได้ทำให้ช่วยเหลือคนไข้ได้เหมือนกันเราเองเนี่ยถ้าเกิดบารมีเรามันเต็มทุกด้านเนี่ยให้คนที่เข้ามากิเลสหนาแค่ไหนเนี่ยก็ทำอะไรคนที่มีบารมีมากไม่ได้เป็นแบบนั้นต้องบารมีเต็มนะแต่ถ้าเกิดว่าบารมีมันไม่เต็มอ่ะมันได้แค่อย่างเดียวอย่างเช่นเฮ้ยคนนี้มีความเมตตาสูงมากเลยอ่ะแบบโอ้ให้โดยไม่มีปริมาณไม่ประมาณแต่ว่าความอดทนต่ำขันติบารมีมันไม่มีอ่ะพอจะให้อะไรใครไปปุ๊บเขาเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นอะไรอย่างเงี้ยความอดทนต่ำปัญญาบารมีน้อยอ่านไม่ออกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันคืออะไรก็สร้างบารมีไม่สำเร็จค่ะก็แพ้แต่ถ้าเกิดมันไม่ท้อเนี่ยก็ทำไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าคนเราเนี่ยจะมีบารมีได้เนี่ยมันจะต้องสะสมบารมีเนี่ยเปรียบเสมอกับเครื่องมือแพทย์เหมือนประสบการณ์แล้วก็คนไข้ที่มีเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยเปรียบเสมือนกับกิเลสของคนอื่นที่มากระทบกับเราถ้าแพทย์คนไหนรักษาคนไข้หายก็แสดงว่าอันนั้นอ่ะสามารถที่จะพิชิตโรคนั้นให้เขาก็ให้คนไข้ได้เหมือนกับเราถ้าเกิดว่าเราเจอกับใครสักคนนึงที่มีกิเลสหนาๆแล้วเราสามารถที่จะมีจิตใจอยู่เหนือกิเลสของเขาได้ไม่ได้แปลว่ากิเลสเขาหายนะกิเลสเขายังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าใจของเราเนี่ยไม่เป็นทุกข์แล้วก็สามารถที่จะนำสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยมาพูดธรรมะแบบนี้ได้อาจารย์ธรรมวรีมาพูดตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใจสบายนะคะแต่ว่าต้องขอบคุณที่เป็นประเด็นให้มาพูดอธิบายธรรมะได้หลายเรื่องเลยยิ่งมีใครกิเลสเยอะๆมีใครวุ่นวายใจมีใครวิพากษ์วิจารณ์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยชอบนะนะชอบนะเพราะว่ามันทำให้มีเคสคิดเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดหาทางออกแล้วก็พอมันได้ความคิดนั้นขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะนำไปความคิดที่ได้เนี่ยมาพูดเกิดองค์กระบวนการความรู้ทำให้ได้พูดธรรมะทุกวันยังมีประสิทธิภาพต้องบอกแบบนั้นนะคะต้องไม่เอาตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องต้องแบบว่าบางคนเนี่ยฟังแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเป็นเราเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่ากระแนะกระแหนอะไรอย่างนี้ไม่ค่ะถ้าเป็นไปได้เนี่ยคนที่ไม่ชอบอาจารย์ธรรมวรีจะเปิดฟังขออนุญาตเอาเรื่องของท่านเนี่ยมาพูดเพื่อให้เกิดธรรมะอย่าฟังค่ะเพราะว่าถ้าฟังแล้วมันแสลงหัวใจหรืออะไรแบบเนี้ยมันตัวเองก็ไม่ใช่เป็นบาปเปล่าๆถ้าเกิดว่าไม่ชอบกันไม่อะไรกันจะเปิดฟังขออนุญาตเอาเรื่องของท่านเนี่ยมาพูดในรายการเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชิดใกล้ตัวแล้วก็วิเคราะห์ออกมาได้จากความจริงที่เกิดขึ้นจริงๆอย่างนั้นบารมี10ทัศน์เนี่ยสวัสดีค่ะแม่สุรินทร์นะคะบารมี10ทัศน์เนี่ยทุกการสร้างบารมีเนี่ยมันจะเกิดพลังของใจขึ้นมานะคะอย่างเช่นทานบารมีเนี่ยใจเป็นยังไงใจจะเสียสละสูงคนพูดนี้เสียสละง่าย
ถ้าเกิดเป็นจิตอาสานะคะหรือจะเป็นท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยท่านพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่แทบจะจริงๆตัวเองเนี่ยมาอยู่ที่วัดภูจวงเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองเรื่องเยอะมากนะคะพระอาจารย์จะสอนให้ใช้ของที่มีอยู่ตั้งแรกก็รับไม่ได้อะเอาอะไรมาลู่มาใช้โต๊ะคอมพิวเตอร์พระอาจารย์ก็เอาไอ้แท่นนะคะที่วางพระพุทธรูปอะโต๊ะหมู่อะมาใช้อะไม่เข้างานอะสมัยก่อนนะโหมันไม่เข้างานเลยพระอาจารย์ใช้มันไม่ใช่อะแต่พออยู่ไปนานๆเนี่ยเราตั้งกติกามันขึ้นมาเองต่างหากว่าแบบนี้มันไม่ใช่ โลกใบนี้มันจะผิดจะถูกหรือมันจะดีหรือมันไม่ดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกิเลสกับอกุศลกุศลกับอกุศลเท่านั้นมันจะดีหรือมันไม่ดีสำหรับพระพุทธเจ้ารายการธรรมวลีพูดรายการธรรมะนะคะไม่ใช่รายการสังคมสงเคราะห์หรือรายการอะไรเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงกุศลกับอกุศลมันไม่ได้เป็นอกุศลดังนั้นเนี่ยการที่ใช้แบบนี้มันก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแค่เราเนี่ยมีรูปแบบมีเขาเรียกว่าความเหมาะสมอะถ้ามันเป็นไปได้ถ้าเรามีบุญพออ้าวเราก็สามารถที่จะซื้อได้ให้มันเหมาะสมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเนี่ยเราก็ทำใจยอมรับสิ่งที่มันมีอยู่ก็จบแหละอย่างวันเนี้ยก็ไปเอาโต๊ะมาจากที่บ้านโต๊ะเนี้ยจำได้ว่าตัวละ 2,100 เมื่อ40ปีที่แล้วตัวละ 2,100 ใช้ตั้งแต่ม.1จนจบปริญญาโทค่ะก็ใช้โต๊ะใบนี้อยู่แต่ตอนปริญญาเอกเนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยนะหรือจะเอามาใช้นะคะก็ใช้มานานแล้วก็ชั้นวางของครั้งแรกก็จะทำแบบแหมบิวอินอย่างดีเลยนะจะเอาหน้าต่างเพราะห้องจริงๆแล้วสำนักงานเนี่ยเอาของที่ใช้แล้วมาทำเกือบทั้งนั้นหลายอย่างมากกำแพงทั้งหมดก็เป็นหน้าต่างเก่าแล้วก็มาทาสีก็พระอาจารย์ก็ให้เอาชั้นวางสังฆทานชั้นวางสังฆทานค่ะมาเป็นชั้นวางของที่สำนักงานเราก็ก็ดีนะก็ใช้ได้เดี๋ยวเราก็ปรับประยุกต์เอาเดี๋ยวเราก็จะเอาลังมาใส่พวกผ้าห่มอะไรพวกเนี้ยที่จะให้โยคีนำไปใช้คือเราดีกว่าคนอื่นมากแค่ไหนแล้วที่เรามีแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปสร้างภาพอะไรต่ออะไรให้มันยุ่งยากเพียงแค่เราทำตัวเป็นแบบอย่างว่าให้มันยุ่งยากน้อยที่สุดอะให้มันยุ่งยากน้อยที่สุดให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดจะทำยังไงนะคะก็เลยรู้สึกภูมิใจขึ้นมาไปมาเนี่ยใช้แบบนี้กับภูมิใจว่าเราใช้ของที่มันมีประโยชน์แล้วมันก็ไม่สิ้นเปลืองด้วยอะไรเงี้ยนะคะที่ได้ทำบารมีที่ทำทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีศีลบารมีจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยดูถูกคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นนะคะว่าศีลเขาไม่สมบูรณ์ศีลไม่มีไอ้คนที่ว่าเนี่ยแหละกำลังพูดอยู่ในจิตใจก็ไม่ดีละทุกคนเขามีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบชีวิตของเขาอยู่ศีลมันเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลที่เขาจะถือศีลอยู่แล้วทีนี้เนี่ยคนที่มีสิทธิ์พูดก็คือคนที่เดือดร้อนคนที่มีสิทธิ์จะพูดอย่างตัวเองเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีใครมาทำให้เราเดือดร้อนเนี่ยเราอาจจะพูดถึงบางเฮ้ยคนนี้ไม่น่าทำแบบนี้กับเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่ได้รู้จักมักจีไม่ได้รู้อะไรกับเขาเลยเนี่ยแล้วไปพูดว่าเรื่องศีลเรื่องปัญญาของเขาเนี่ยบางทีเนี่ยปากที่มันมีกลิ่นหอมๆอยู่ใช้ยาติดฟันยี่ห้อดีๆอยู่เนี่ยเกิดชาติหน้ามาเนี่ยปากมันจะเหม็น เป็นห่วงนะไปพูดถึงคนที่เขามีศีลมีธรรมไปพูดถึงคนที่เขาดีๆเนี่ยมันส่อถึงอุปนิสัยอะค่ะที่มันเป็นจิตใจที่มันไม่ดีอะเพราะทุกคำพูดอะไม่ว่าจะเป็นพูดโดยการใช้พูดแบบนี้หรือพูดโดยใช้ภาษาเขียนมันก็ส่อถึงอุปนิสัยของคนคนนั้นแหละนะคะก็วันนี้บารมี10ทัศน์เพิ่งไปได้แค่2ข้อเองนะคะทานบารมีกับศีลบารมีเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้ออื่นๆนะในวันพรุ่งนี้ยังได้พูดอยู่นะคะเพราะว่าไม่แน่ใจนะคะแต่เดี๋ยวนี้ Facebook เนี่ยสามารถพูดได้แล้วก็ตั้งเวลาได้แล้วนะคะอาจจะตั้งเวลาไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรม
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ